เริ่มกันที่กรณีของนายกรัฐมนตรีนะคะประธานที่ปรึกษาสอรสมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไม่ถอดใจลาออกการเมืองและเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการเลือกตั้งค่ะนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่ขออภัยค่ะในฐานะประธานที่ปรึกษาสอรสได้กล่าวถึงกระแสข่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถอดใจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่านายกยังไม่ได้พูดกับตนแต่คิดว่านายกไม่น่าจะตัดสินใจแบบนั้นเชื่อว่าหากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวจนทำให้ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ก็จะไม่ส่งผลต่อพรรคเพื่อไทยเพราะประชาชนเชื่อมั่นที่พรรคมากกว่าตัวบุคคลเนื่องจาก2ปีกว่าที่บริหารประเทศก็มีผลงานให้เห็นและมั่นใจว่าหากมีการเลือกตั้งใหม่ประชาชนยังเชื่อมั่นและสนับสนุนพรรคเพื่อไทยไม่ว่าผู้นำพรรคจะเป็นใครก็ตามและคิดว่าคนตระกูลชินวัตรจะยังไม่ออกจากการเมืองในห้วงเวลานี้เพราะไม่ได้ทำอะไรผิดและไม่มีข้อห้ามให้คนตระกูลชินวัตรลงเล่นการเมืองด้วยนายสุรพงษ์ยังบอกนะครับว่ารู้สึกดีใจที่บุคคลที่ถูกพาดพิงว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางอาทินายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและนายวิกรมกรมดิษฐ์ต่างออกมาปฏิเสธไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนกลางทำให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นยังยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยทั้งนี้ส่วนตัวเชื่อว่าคนที่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางตัวจริงคือนายสุเทพเทือกสุบรรณครับทั้งนี้ยอมรับว่าเป็นห่วงการนัดเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.และกังวลว่าจะมีพฤติกรรมเลียนแบบกปปส.ไปปิดสถานที่ราชการและองค์กรอิสระเนื่องจากศาลระบุว่าไม่ถือเป็นการกระทำความผิดซึ่งได้กำชับที่ประชุมสอรส.ให้ดูแลเข้มงวดสำหรับการเคลื่อนไหวใหญ่ของกลุ่มนปช.ส่วนการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มกปปส.ในวันที่29มีนาคมนี้นายสุรพงษ์ระบุว่าไม่รู้สึกกังวลเพราะเป็นเพียงความพยายามเรียกแขกและประเมินจำนวนผู้สนับสนุนเท่านั้นเชื่อจะไม่นำไปสู่ความรุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลดีใจที่ทั้ง4ท่านออกมาปฏิเสธทันทีนะครับว่าไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเป็นนายกคนกลางเลยแต่อีก 4-5 ท่านที่เหลือนั้นเนี่ยผมคิดว่าบางทีท่านอาจจะออกมาเร็วๆนี้เพราะมิฉะนั้นแล้วสังคมก็จะเชื่อว่าท่านก็คงอยากจะเป็นนายกคนกลางผมคิดว่าคุณสุเทพนั่นแหละตัวเองคงจะอุบไตไว้เพราะวันนี้ตัวเองทำอะไรก็ได้แล้วก็เวลาเดินถนนเนี่ยรู้สึกว่าคนให้การต้อนรับอาจจะลืมตัวนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองคงจะเหมาะที่จะเป็นนายก